สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดดีเจแมนโพสต์ภาพควงสาวสวย3คนยกฮาสุทธิพลเป็นไอดอลเพิ่งสร้างความฮือฮาโดยการโพสต์ภาพน้องหมาพิทบูกำลังนอนอยู่เคียงข้างแล้วมีคนตาดีแอบโฟกัสไปที่เป้ากางเกงที่มีความใหญ่โตอลังการจนดีเจแมนพัฒนพลกุญชรณอยุธยาต้องเขียนในแคปชั่นยืนยันว่าไม่ใช่ภาพของตัวเองแต่เป็นภาพที่เอามาจากที่อื่นล่าสุดนี้เจ้าตัวทำเอาฮือฮาอีกครั้งกับการโพสต์ภาพกับสาวสวยทั้ง3คนพร้อมข้อความผมมีพี่ฮาร์ทเป็นไอดอลงานนี้แฟนคลับอย่าเพิ่งตกใจไปนะจ๊ะเพราะสาวๆ3คนที่ร่วมเฟรมนั้นประกอบไปด้วยหวานใจตัวจริงใบเตยอาสยามและอีก2คนคือสาวเซ็กซี่กิ๊บซี่กิ๊บซ่าอดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปเกิร์ลี่เบอร์ลี่ซึ่งต่างเป็นเพื่อนซีกลุ่มเดียวกันกับสาวใบเตยนั่นเองแต่ที่ทำเอาแฟนๆฮือฮาก็คงจะเป็นแคปชั่นผมมีพี่ฮาร์ทเป็นไอดอลเพราะเพิ่งจะมีข่าวที่หลายคนให้ความสนใจหลังจากฮาร์ทสุทธิพงศ์ได้ออกมาเปิดเผยชีวิตครอบครัวที่มีภรรยา3คนและลูก9คนมาแล้วหลังจากที่เจ้าตัวได้โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ส่วนใหญ่ต่างบอกให้เจ้าตัวใจเย็นๆบ้างก็ออกอาการขำเพราะในภาพมีหวานใจตัวจริงอย่างใบเตยรวมอยู่ด้วยถ้าเป็นการถ่ายภาพกับสาวๆกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ใบเตยงานนี้อาจจะหนาวๆร้อนๆใช่ไหมคะพี่แมนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ